ไปไหนอีกเลยอยากแชร์อย่าไปไหนอีก10ปีครับ10ปีค่ะก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้จริงๆเนี่ยเหมือนแบบตั้งแต่รู้จักกันมาก็เคยแซวเขาว่าเออไม่เห็นเคยเขียนแบบถึงเราเลยอะไรอย่างงี้ก็แซวไปนานมากๆแล้วค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะที่ว่ามันไม่มีหรือมีเพราะเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นไปตามเพลงหรืออะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบอัลบั้มที่เขาออกล่าสุดเขาก็แต่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็มาเปิดให้ฟังตอนแรกทราบมาก่อนไหมคะหรือว่ารู้ตอนที่แบบรู้ตอนที่เสร็จแล้วค่ะพอรู้ตอนที่เสร็จแล้วตอนที่มาเปิดให้ฟังก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงนี้แต่งให้เขาบอกเนี่ยลองฟังนะเป็นเพลงเนี่ยเสร็จเพิ่งเสร็จเลยเพลงสุดท้ายพอดีเราก็ฟังแล้วเราก็เอ๊ะเนื้อเพลงมันแบบเอ๊ะแต่เขาก็แบบไม่ได้บอกว่าแต่งให้เราเราก็เอ๊ะหรือเราจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นั้นที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราเลยนะในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถามก็แบบใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยไม่ฟังเราทำอะไรกันนั่งเล่นๆอยู่ในงานเฉยๆค่ะแล้วก็เปิดให้ฟังเลยซึ่งจริงๆเขาก็จะชอบเปิดเพลงที่เขาทำเสร็จมาให้ฟังแล้วเราก็ฟังปกติแล้วก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเออทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราผ่านด้วยกันมาใช่ค่ะมันอย่างที่บอกมันไม่ใช่เพลงรักทั่วๆไปไม่มันไม่มีการบอกรักเลยแม้แต่คำเดียวซะด้วยซ้ำรวมกันไปถ่าย MV ด้วยจริงๆ MV นี่ก็เป็นอะไรที่กระชั้นชิดมากค่ะจริงๆวางแผนจะไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วพอเขาแต่งเพลงให้เราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากจะตอบแทนอะไรบ้างแล้วก็อยากให้เพลงนี้มันมีคุณค่าอยากให้ทุกคนได้ฟังเลยจริงๆเหมือนมันออกมานานแล้วแต่พอยังไม่ได้ทำ MV คนก็ยังไม่ได้รู้จักมากปัญหาที่ทำไมว่าแบบทำไมถึงแบบต้องแต่งให้แล้วก็ใช้เวลานานไหมอะไรเงี้ยแต่งพอจะได้เพลงก็เขาบอกว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่ตั้งใจแต่งในอัลบั้มเลยแล้วอัลบั้มนี้มันก็มีความหมายกับเรามากจริงๆมันเหมือนเป็นอัลบั้มที่เขาใช้เวลาทำนานมากแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่แบบเขาเสียหนึ่งเพลงในนั้นแบบมาให้เพลงของเราเต็มๆอะไรเงี้ยเขาเรียบเรียงนานไหมคะอันนี้ต้องไปถามเขาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดีใจค่ะจริงๆอะไรที่มันออกมาจากใจหนูว่ามันก็เขียนไม่ได้อย่างเอ็มวีนี่ใครเป็นข้ามชนข้ามหรือว่าคือจริงๆก็ตกลงกันอยู่นะว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นดีเพราะเราก็ไม่อยากเล่นเองวังก็เขินวังก็แบบถ้าเล่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงคือวังก็ไม่รู้เราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเล่นก็เล่นอะไรเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นเองแต่ว่าหมายถึงว่าเราช่วยกันเขียนโบทช่วยตัดต่อช่วยกันกำกับอย่างที่ปังเขียนในอินสตาแกรมว่าทีมงานมีอยู่3คนนะคะมีตาก้องมีปาแล้วก็เหนื่อยมากค่ะแล้วตอนที่เหนื่อยมากคือเหมือนแบบแบกของเองคือทีมงานทั้งกองก็คือมีเรา3คนจริงๆแล้วก็ตาก้องก็เป็นคนต่างชาติด้วยก็แบบโหก็อธิบายกันรู้เรื่องบางทีก็เพลงภาษาไทยด้วยไงคะแต่พอออกมาแล้วคนชอบก็แบบดีใจมากๆค่ะหายเหนื่อยเพราะว่าฟังก็พยายามแต่งเนื้อเรื่องให้มันฟังบอกว่าถ้าฟังเล่นเองขอเป็นแบบไม่มีเลิฟซีนนะขอแบบมากสุดจับมือได้ไหมอะไรเที่ยวเป็นทริปทำงานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกลายเป็นว่าทำงานไปประมาณ 2-3 วันได้ค่ะก็เลยกลายเป็นทำงานค่ะแต่ว่าเอวนี่หวานจนหลายคนแซวเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเลยไม่หวานเลยไม่ได้มีช็อตสวีทอะไรเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันออกมาดูเลี่ยนจนเกินไปอยากให้มันเป็นเพลงนึงเท่ๆที่เขาแต่งให้แต่เราได้บอกความรู้สึกกับเขาไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าแบบอย่าหายไปไหนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ซึ้งอ่ะมันซึ้งมากกว่าบางรู้สึกซึ้งไม่ได้เขินหรือว่าอะไรแต่ซึ้งแบบทุกคำบางเข้าใจหมดเลยที่เขาเขียนออกมาว่าแบบเขาพยายามจะก็คือไม่หายไปไหนไม่หายค่ะแฟนลุกแต่ยังไม่แตกค่ะจริงๆคือมันก็จริงๆมองว่าตอนนี้มันดีมากๆอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบก็นั่นแหละเหมือนเพลงไม่หายไปไหนหรอกคืออยู่ตรงนี้แหละแต่ยังไม่ต้องรีบแต่งอันนี้พี่ตงเขารวบรวมแบบลบยอดกับวาเลนไทน์ด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่แบบของขวัญที่อยากจะทำให้สำหรับสิบปีที่แบบรู้จักกันมาจริงๆก็คงรวมๆหลายๆโอกาสจริงๆเพลงนี้ตั้งใจจะออกเป็นของขวัญวันปีใหม่จะด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเนื่องจาก MV อะไรมันเสร็จไม่ทันเนื่องจากเราตั้งใจกันมากๆคือตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะให้คนอื่นเล่นหรือเราจะเล่นเองดีก็คือเถียงกันไปกันมาจนแบบสุดท้ายมันไม่ทันแล้วก็เลยต้องเล่นเองครับแล้วเรามีอะไรตอบแทนหรือว่าตอบแทนด้วยกันที่ไม่หายไปไหนตอบแทนด้วยการไปเล่น MV ไม่คิดเงินค่ะค่าตัวค่ะไม่มีค่าตัวค่ะมาไม่ครับก็เลยท้ายที่ผ่านมาวันแรกที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันค่ะทำงานทั้งคู่เลยค่ะก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันแบบไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยกันมากมีส่งดอกไม้ที่ฝรั่งเศสไหมดอกไม้นี่บอกเลยค่ะว่าแบบไม่เอาค่ะก็เป็นเนี่ยแหละค่ะลงรูปอะไรอย่างเงี้ยลงรูปคู่กันเฉยของขวัญไม่ต้องเลยค่ะพูดกันชัดเจนมาตลอดว่าของขวัญวาเลนไทน์อะไรดอกไม้อะไรไม่จำเป็นเลยค่ะแต่เราก็มองเป็นแบบเทศกาลนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่มีไป
ไปย้อนหลังอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่เป็นไรอะไรข่าวดีก็ยังไม่ข่าวดียังค่ะอย่างป่ามีคุยบ้างไหมบ้างมีคุยกันว่าอย่าพึ่งมีคุยค่ะแต่คุยกันว่าแบบอย่าพึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเองก็เห็นด้วยที่มันก็เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าถ้าอีกฝั่งนึงเขาอยากแต่งแล้วแต่เรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นปัญหาได้แต่นี่คือดีใจที่แบบคิดตรงกันนะคะคุณย้อนไปถามคดีที่โดนเอาไปใช้เราไม่จำเป็นมากใช่คือเรื่องภาพนี่คือถูกยกเลิกไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโบชัวร์ก็โทรไปก็คือไม่มีแล้วจะความเราไปสืบมาเป็นสืบก็คือมันก็คือมีอยู่จริงทุกอย่างนะคะแล้วก็พอตำรวจได้ทำการติดต่อไปเหมือนเขาก็ไปสืบสวนอะไรมาก็เรียกให้มารับข้อกล่าวหาแต่ก็ไม่มีใครมาก็คือรออยู่ 2-3 อาทิตย์จนแบบมันถึงแบบเดดไลน์ของเขาก็ยังไม่มีใครมาแล้วตำรวจก็เลยโทรไปที่เบอร์นั้นอีกทีก็ถูกตัดสายไปแล้วอะไรเงี้ยก็หนูว่าแค่นี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากจะอย่างที่บอกไม่ได้อยากจะเอาเรื่องไม่ได้อยากจะฟ้องอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายมากแบบขนาดเมืองไทยยังยากเลยอ่ะแล้วก็แบบถ้าแค่นี้มันก็โอเคแต่เราก็ได้อะไรนะคะก็ยังไม่รู้ว่าใช่ค่ะก็ปล่อยมันไปก็ปล่อยไปค่ะไม่รู้จะไปได้ออกมาปกป้องตัวเองใช่บอกว่าอย่างน้อยดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งฟังคนแบบบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยสักอย่างบอกว่าการที่เราได้สู้อะไรอย่างนิดนึงก็ยังดีกว่าอันนี้ฟังตามแจ้งตำรวจที่แจ้งตำรวจที่เกาหลีค่ะเพราะว่าต้องเป็นพื้นที่นั้นเท่านั้นค่ะก็โชคดีมีคนเกาหลีช่วยพอดีค่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องให้แล้วเหมือนให้เราแค่ส่งพาสปอร์ตอะไรแบบยื่นเรื่องไปแต่พอวันไปสอบจริงที่ไม่มีใครมารายงานตัวค่ะตอนนี้ก็หมดคดีไปแต่ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆแต่ไม่มีแล้วค่ะแบบพยายามสอบถามพี่ที่เขาเคยเจอเขาก็บอกไปอีกไม่มีเพราะพี่ที่ไปเจอมาเป็นแอร์โฮสเตสที่ไทยเขาจะบินไปที่นั่นตลอดพี่ปางคะอย่างนี้แบบว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยแบบมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับไวรัสหรือวิธีการป้องกันไหมคะอ๋ออย่างบางเพิ่งไปญี่ปุ่นมาจริงๆก็พยายามดูแลตัวเองอย่างที่แบบทุกคนดูแลละค่ะใส่แมสล้างมือทานอาหารสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกอย่างมันแบบหายด้วยความรวดเร็วอยากให้โรคนี้หายไปอยากให้ผู้ป่วยมันลดน้อยลงแล้วก็ช่วยกันนะคะแล้วมีผลกระทบต่อการทำงานของพี่บางไหมคะผลกระทบต่อการทำงานสำหรับส่วนตัวบางไม่มีแต่บางอีเวนต์ก็อาจจะถูกเลื่อนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่แผนต่างประเทศมีไม่มีเลยไม่มีค่ะอย่างจริงๆมีงานต้องไปที่จีนก็แคนเซิลไป